สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีเนี่ยเมื่อเช้าจ้ะเดี๋ยวเตจะพาพี่น้องไปเลาะสวนหลังบ้านเนาะค่ะเนาะไปเก็บผักฟักสิงโตค่ะแล้วก็จะไปเบิ่งผักบุ้งเนาะผักบุ้งฝรั่งเนาะค่ะว่าเพิ่นใหญ่ซําใดแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักน้ําเตี้ยเลยจ้าจ้ะเก็บผักสิงโตกันโอ้ยอดงามค่ะพี่น้องน้ําลาเพิ่นค่ะฝักกลิ้งจะมายุ่งกับมาแล้วเนี่ยมันเห็ดกาข้างหลวงจ้ะเก็บกินก่อนดอกสิออกจ้ะพี่น้องแล้วเพราะว่าถ้าดอกเพิ่นออกเพิ่นจะสิว่าจังไดล่ะมันจะขมแห้งจ้ะตอนนี้กําลังเพิ่นจะกินจ้ะเอาไปผัดก็ได้ค่ะปล่อยเราไปผัดน้ํามันหอยผัดไฟแดงอ่ะจ้ะถ้ามันเฮาบ่เฮ็ดแกงคอมเนาะเฮาเฮ็ดผัดก็ได้เอาไปลวกที่น้ํานึงลวกถ้าบ่มักขมแล้วค่ะพริกแกงขัวกระแสบจากขัวใส่เนื้อจังซี่นะใส่แท่นสะดงสะดาวเฮานะคะใส่คือกันเฮาเดี๋ยวจะเฮาดัดแปลงกินเอาค่ะเฮาอยากกินอย่างเฮาก็ดัดแปลงเอาค่ะมันมีหยังตายตัวพี่น้องเนาะดัดแปลงกินเอาชอบแบบได้ก็เฮ็ดแบบนั้นคือว่าล่ะจ้ะนี่มันจะออกดอกแล้วพี่น้องเงาดิเอาเงาเดียวกับสิบพ่อแล้วซัมมันก็จะออกดอกแล้วจ้ะเตรียมตัวจะออกดอกแล้วจะเริ่มออกดอกแล้วดอกนี้ก็กินได้ลากกินได้ทุกส่วนจ้ะพันสิงโตเป็นยาเป็นสมุนไพรจ้ะกินแล้วดีต่อสุขภาพเนาะแต่เวลาเห็นผักได้หลายก็เป็นส่วนเกินละจ้ะแล้วเราแบบมีผักกินได้หลายอย่างอะเนาะอาจจะบอกใครสนใจนั่งเป็นไรค่ะแต่สำหรับติ๊กเก็บกินอยู่เรื่อยๆจ้ะอาจจะเฮ็ดคลิปแน่ประเดี๋ยวเฮ็ดคลิปแน่นะคะแต่เขาเก็บกินอยู่เรื่อยๆบางวันปัดไปแล้วก็ไปเก็บแมนดับบุล่ะเดี๋ยวเราคุยกันอยู่นะจ๊ะเอามาผัดแล้ววะพันน้ำมันหอยแล้ววะกินกับน้ำไผ่เรื่องพริกรสเรื่องพริกกระแสบจ้ะก็เตียกรอนี่ก็ไปแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยเอากรอชุ่มนี่แค่นี้แหละแค่นี้ก็รู้ลาแล้วกินมาเมื่อจ้ะก็มาเอาใหม่จ้ะอยู่หลังบ้านเท่านั้นวันนี้ก็ยังพอดีกับอยู่ดอกจ้ะพี่น้องน้ำลูกไส้ขึ้นหนึ่งลูกไส้คนโตพี่น้องถามตีว่าตีมีลูกชายจะคนตีมีลูกชายสองคนจ้ะคนใหญ่มีสามคนจ้ะคนใหญ่มีลูกชายสามคนแต่ว่าตีมีสองคนจ้ะสองคนกะโอ้ยเอาเก่งปัญญาตัวหน่อยแต่ผู้อายบอกใครว่าจ้ะผู้อายคันคิงค่ะคันคันจะขี้อายให้ค่อนข้างจะขี้อายก็จะบอกใครว่าเป็นใดแต่น่าหน่อยๆนะกับบอกใครว่าคือกันค่ะน้ำมันดุดโอกรดแม่หลับไม่ชนะมันดุดเบาเก่งเบาเก่งแต่หน่อยแหละแต่ผู้อายน่ะบอกใครว่าเป็นใดตัวหน่อยๆกับบอกใครว่าคือค่อนข้างจะอายแล้วก็ย่านคนเนาะสมัยเด็กๆเวลาไปเรียนก็ไผ่เนี่ยย่ำข้าวขนมหายสิค่ะบอกเอาได้ค่ะยังได้อยู่แต่ว่าบ่กล้าไปเอาก็ใช้แม่นะคะไปเอาให้สุกหลังแม่ไปเอาให้นำสตะคอดมาสิค่ะย่านสตะคอดขนาดไอ้ตุ๊กตานะคะยังก็พวกลิงอะค่ะที่มันทรงเสียงแบบห้องเสียงแล้วก็ยังย่านเลยจ้ะเพราะคนขี่ย่านเนาะพ่อเราไปเนาะพ่อเราได้เลยดีว่ะเดี๋ยวเด้อไม่สงบบ่พ่อเหรอเนาะได้พักจะเอาพักอื่นต่อจ้ะแล้วค่อยมาเก็บมือไม้น้ำจ้ะนี่
อดแล้วล่ะกินข้าวเหนียวเป็นอย่างมากมายนะคะเนาะอันนี้ก็ผักบุ้งจ้ะเห็นบ่จริงๆเขาจะกินก็ได้แล้วค่ะนี่เริ่มเน่าแล้วเริ่มเน่าแล้วมันนี่เริ่มเน่าแล้วมึงดูเต็มเลยค่ะเหยียบต้นนี้เน่าแล้วค่ะเหยียบเหยียบต้นยาวเลยค่ะเราจะกินได้นี่ค่ะเนี่ยเน่าแล้วตัวตีพ่นอยากกินปันไหนคะว่าเนี่ยไม่แม่นุ่มไหมจ้ะพักหนึ่งนี่มันเป็นตะกินอยู่แต่ว่านั่นล่ะถ้าเกิดว่าข้าวบุ้งไม่แม่นุ่มคิดจะเข้ากับพ่อเนี่ยเอาเนาะจ้ะกำลังออกแมงคู่ไหมมาเร็วแทนแมงคู่อากาศดีนะพี่น้องเนาะเฮ็ดเมื่อเร็วก็เพิ่งได้ออกดอกจ้ะเป็นยางเลาะบางเดียวบางทีมันเคยออกเนาะมันก็เพิ่งได้ออกฝนบ่ตกฝนตกอ่ะเอาหิมะมานำจ้ะนี่จะเฮ็ดกินบ่ได้เดี๋ยวแหละทุ่งเมือกมานำไม่ได้พี่น้องทุ่งเมืออยู่นี่นี่จะพ่อหลับหัวเธอทั้งงามอ่อนผู้ใดทองพูดดีๆนะจ๊ะผู้ใดแบบบนระบายเนาะแต่ว่าตีระบายดีคักค่ะเนี่ยมาเศร้าตื่นสามารถ6 โมงเวลา6 โมงตรงเนี่ยคือแบบต้องเข้าง่างก่อนนะคะคือระบายดีแห้งให้กินเอาพวกพักรสขมเลยค่ะไปกินกับมันจะเฮ็ดให้เฮาระบายทองดีจ้ะผู้ใดสิบ่ไผทายทองเนาะแล้วตีพาพี่น้องไปใส่ตอเนาะถ้ากวดพ่อได้ออกจ้ะเป็นบางลังบานกำลังเป็นตุ่มเนาะแล้วค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปกับเขาดีกว่าเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งพักกัดคมเฮานำว่าเพิ่นไปจังได๋ไปไปมาเข้าบ้านกันเข้าข้าวแล้วสักเล็กสักเล็กมาพี่จอยพักกัดคมนี่โอ้เนี่ยค่ะกำลังช่อดอกแล้วจ้ะตัวอยู่บ้านก็มีเนาะเอาไว้เพิ่นเป็นพันธุ์บ่พี่น้องต้องให้พันธุ์ไหนก่อนหน่อยก่อนนะคะนี่จ้าพักที่ตีร้านข้าวซาดนะคะพักนี้ตีเอาอันพักกาดมาใช้น้ำนะคะนอกที่ตีเก็บมากับผีว่ากับปักก่อยมานั้นนะจ้าแซ่ตัวไว้นะคะแซ่ตัวไว้แซ่ตัวไว้เนี่ยเอาไว้ได้ดนด้วยจ้าพี่น้องเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์นะคะเก็บไว้ดีๆเนาะนี่แล้วก็จะมีผักชีล้อมนะคะนี่เนาะพักจะมีข้าวจ้านี่ค่ะพักกาดนะคะตอนนี้ตีกับเตรียมหม้อแล้วจ้าหม้อกำลังขดกันจ้าต้องจะมาใส่เนี่ยนี่กระชายสมุนไพรไปแล้วนะจ๊ะเนาะขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะใส่พริกหอมแดงไปค่ะเนี่ยนี่ก็ใส่เกลือน้ำแล้วสักหน่อยจ้ะตีมักตีไปคนที่มักกินอมแห้งจ้ะอมพักหลายๆเดี๋ยวมักหมักใส่อันนี้ไปเยอะพอตีหัวซึกเป็นวัดนะคะใส่เลยทำแดงไปหลายค่ะตันวัดตันวัดโอเคใช้ข้าวคั่วไปค่ะตีขวบไม่ไหม้เลยจ้ะหมักหลายกับใส่หลายนะจ้ะปรุงรสก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะพักมื้อนี้เนื้อเฮาเป็นหัวใจอันนี้ค่ะก็เลยบ่ต้องการแบบอันนี้ให้สิปรุงก่อนใส่ตะไคร้ไปเลยนัวๆจ้ะโอเคจ้ารสชาติเราโอเคแล้วเราจะใส่หัวใจไก่แล้วก็จะเป็นตับไก่ลงไปค่ะรอให้มันสุกเนาะเราจะใส่ผักทั้งคนพี่น้องเราตีกระจามาผัดฟันสิงโตต่อเนาะค่ะเพราะว่าเหลือไหวไว้สัมผัสน้ำจ้ะเราสุกแล้วเนาะตีกระใส่ผักข้างๆลงไปด้วยจ้ะอมน้ำพ่อจอดจ้ะพ่อจะเน้นกินผักนะพี่น้องเนาะจะกระมังไม้ค่ะเมื่อกี้แบตเตอรี่หมดโอ้ยเนาะใส่พริกกระเทียมไปแล้วจ้ะใส่ผักไปเลยเนาะเปิดไฟให้แรงสุดเลยค่ะใส่น้ำมันหอยง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องเมื่อกี้ต้องไปด้วยหน่อยจ้ะใส่
ปรุงปรุงรสน้ำตาลจ้ะสิกรอบคุ้มๆน้ำน้อยเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเราบ่ได้ลวกก่อนนะจ๊ะแต่ก็บ่เป็นหยังนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพักยุบแล้วเขาก็ติดไฟเลยจ้ะพี่น้องไฟเลยนะคะพักขึ้นเลยจ้ะชิมแล้วแซ่บจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องรอบนึงจ้ะพามากินข้าวค่ะมันนี่ไปเก็บผักมาแล้วนะจ๊ะมาเฮ็ดกับข้าวสู่พี่น้องกินนะจ๊ะเนาะเมื่อวานเกเรนะเด้อจ๊ะเด้อไม่ลงคลิปค่ะไม่ลงคลิปเลยค่ะเพราะว่าเล็กน้อยบ่สบายจ้ะพี่น้องลูกบ่สบายแล้วก็มันโดดกลับไปส่งมันโดดโรงเรียนค่ะพ่อใหญ่ไปเฮ็ดธุระเนาะก็เลยบ่ได้ไปเฮ็ดหยังเลยจ้ะเมื่อวานบ่ได้เฮ็ดคลิปบ่ได้ลงหยังสักอย่างจ้ะมื้อนี้มนุษย์กับบ่สบายแม่กับบ่สบายจ้ะเมื่อวานตีออกไปตัดพวกสดเศษมงเศษไม้หรือแปลงผักจ้ะฝนมันตกหิมะมันลงจ้ะพี่น้องอากาศบ่ดีจ้ะอากาศเป็นแปลงเนาะมาค่ะมากินกันเลยค่ะพี่น้องแซ่บๆตีจ้ะเครื่องอมกับผักคุ้มๆอยู่จ้ะเข้ากันค่ะพ่อใหญ่ไปเฮ็ดธุระหมู่บ้านนั่นจ้ะมาม่าหกโมงเสาร์เนาะเฮ็ดธุระอยู่ท่านแฮมจ้ะไปฝึกหมู่บ้านไปฝึกว่ายน้ำว่ายน้ำนะจ๊ะแล้วก็มื้อนี้ก็จะมีการเหมือนกับดับเพลิงนะคะแล้วก็อีกอย่างอีกเนาะอย่างนึงนะคะสองอย่างเนาะมื้อนี้เนาะเฮ็ดแล้วก็กลับบ้านจ้ะมันขึ้นไปนอนน้ำลูกชายเด้อพี่น้องทำตีมาวานพ่อใหญ่กินข้าวน้ำบอนะคะกินอาหารที่ตีกับมาบอแต่อาหารที่ตีบริไซบะมี่แป้งนะคะพวกพักเนี่ยเรากินอยู่จ้ะอาหารที่บะมี่แป้งที่บะใส่น้ำตาลนะคะเรากินน้ำอยู่จ้ะถ้าอาหารที่มีแป้งใส่น้ำตาลนะคะเราจะบะกินน้ำเพราะเรากินอาหารแบบขี้ยังเกาะคีโตเนาะจ้ะเนาะคือแบบแป้งบ่เอาน้ำตาลบ่เอาจ้ะถ้าจะเป็นน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลที่สกัดจากหญ้าหวานนะคะเนาะถ้าเราจะกินนะจ้ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นก็จะเป็นเส้นแบบที่สกัดมาจากพวกสาหร่ายนะคะเราจะกินเนาะไฟแดงแซ่บมากค่ะไฟแดงนี่บ่คมเลยจ้ะพี่น้องเพราะมันไม่ได้แก่จ้ะมันถึงตัวยังไม่ออกดอกมันก็ลดความขมมันจะบ่แห้งมันพอมาผัดไฟแดงใส่พริกเผ็ดๆจักหน่อยจ้ะแซ่บมากแซ่บดีเลยจ้ะพี่น้องอันนี้กำลังตีเลยจ้ะแซ่บต้องเอาช่วงที่มันบ้านนี้ไม่ดอกเดี๋ยวจ้ะเด้อเอาตอนไม่ดอกก็ได้แต่ว่ามันก็จะขมแห้งค่ะเราก็จะมาต้มน้ำเติมน้ำนึงก็ได้ค่ะไม่อยากมันมีครบความขมเนาะแต่ว่านี่แซ่บแห้งจ้ะดอกยาหางมาดอกยาหางมาก็จะมีความขมตรงปลายดอกเพิ่นนะคะตรงช่อดอกเพิ่นนะเล็กน้อยจ้ะบ่ได้ขมแบบบ่ได้ขมติดปากบ่ได้ขมแห้งค่ะแค่แบบมีความรู้สึกว่าขมนิดนึงจ้ะตรงปลายเดือนเท่านะคะพักนี่ก็เก็บเอาแต่พ่อห้องกินแต่ละรอบจ้ะคือรอบนี้ไปเก็บมากไม่เอาเขากินเมื่อแล้วกลับไปเก็บเอาใหม่สิคะเนาะเพราะว่ามันไม่ออกหลายค่ะพี่น้อง
นี่ตีขอตัวลาไปก่อนค่ะผังคลิปหนาคะสวัสดีค่ะ